จะเป็นหัวคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้จะหัวใหญ่กว่านี้จะเอาไปส่งโรงงานที่เพิ่นตะไลเฮ็ดแห้งอ๋อจ้ะแยกเป็น2ไส้บ่ครับของขาเหลืองมันจะมีหลายประเภทครับตัวนี้เป็นขาเหลืองที่เฮาส่งที่เฮาเฮ็ดกินกันแบบเฮ็ดพริกแกงเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นมันจะเป็นพวกนี้อ๋อแต่ไอตัวที่ไปทำแห้งก็คือไม่ต้องสวยก็ได้แก่แบบผิวดำแข็งเป็นรากไม้เลยก็ได้จะเขาเอาไปทำเป็นแผ่นอ๋ออ่อนๆยังสี่เดียวถ้าเป็นอ่อนๆแบบนี้ก็จะเป็นตลาดบริโภคตลาดทรงไห่ข้นกินทุ่มมือหนึ่งสิทรงไห่ข้นกินทุ่มมือหนึ่งจะไปตลาดทุ่มง่ามๆบางไรมันเสียบางไรมันมีข้ามรุ่นเท่ากับจะต้องมาแตงออกตัวนี้เป็นตลาดบริโภคตลาดกินสดตัวนี้เอาไปแบบว่าต้มจิ้มนี่สิบอไปทั้งหัวเลยจะไปทั้งหัวเลยเวลาไปตลาดที่ป้าอ้อมอยู่น่ะมันเป็นตลาดต้นทางของเกษตรกรครับตลาดค่ะทรงพ่อแล้วก็จะมีแม่ค้าที่เพิ่นซื้อไปขายปลีกเป็นแม่ค้าตลาดนั้นแล้วก็สิเอาไปแยกขายนี่ล่ะเป็นหัวส่วนน่ะคนละคนเขาก็เอาไปฝานมัดกับตะไคร้ก็ไปบักกูดกำราคาบาท10บาทอย่างที่เนาะใช่แล้วบางคนเขาก็เอาไปชั่งขายแบบนี้เลยขายเป็นหัวแบบนี้จะขายง่ายเพราะว่ามันสวยครับแม่บ้านชอบซื้อแบบนี้ซื้อไปติดตู้เย็นไว้แบบนี้แม่บ้านชอบแบบนี้